ับน้องก็ใส่ขำๆก็คงมีคนแซวบ้างเขาใส่แล้วสวยไหมครับสวยจ้ะสั้นเฉียวสั้นมากสวยพอคุณมีแซวเยอะๆเราคิดบ้างไหมว่าคู่นู้นคู่นี้เขาก็แต่งกันไปแล้วอะไรเงี้ยพอเป็นคู่เราหลายคนก็โฟกัสมาที่คู่เราบ้างเรายังไม่รีบทำงานกันก่อนแล้วเขาแต่งแล้วสวยไหมครับสวยสิพี่ก็บอกไปแล้วคำตอนเขาใส่ไม่มาบอกครับไม่ได้บอกครับพอดีเหมือนเป็นงานของน้องเขาอะไรเงี้ยพอชุดแซวเยอะๆก็ยังไม่พร้อมดีแต่ว่าเขาแซวกันเยอะอะแต่ก็ยังไม่พร้อมไม่ใช่ไม่พร้อมไม่รีบไม่รีบทำไมไม่รีบเลยโอ้ไม่ได้คิดเลยเหรอโอ้จริงๆเราก็คืออยากแบบก็เป็นส่วนหนึ่งอะครับก็ยังแค่ว่ายังไม่ได้แบบโฟกัสตรงจุดนั้นเลยเพราะว่าทุกวันนี้มันก็แฮปปี้ดีเขาส่งมาให้ดูไหมครับเขาได้ส่งมาให้ดูไหมครับไม่ได้ส่งนะฮะเห็นในไอจีเห็นแล้วคือแบบว้าวว้าวจ้ะจริงแล้วถ้าเกิดว่าครับก็มีบ้างแหละครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบซีเรียสอะไรเงี้ยเพราะเราก็ยังไม่ได้แบบต้องรีบไปจุดนั้นเลยที่เราเตรียมความพร้อมไหมบ้างไหมโอ้ว่าอาจจะต้องเริ่มสเต็ปเรื่องคิดการวางรักอันครอบครัวแล้วหรือว่าอะไรแล้วอะไรเงี้ยจริงๆก็ยังไม่ได้คิดครับใช่ครับยังไม่ถึงกับวางรากเลยเรียกว่าค่อยๆเตรียมตัวเนี่ยหรอค่อยๆผมก็ไปแล้วแบบว่ายังไม่รีบแต่เราจะเวลาที่ศึกษาเรียนรู้มาหลายๆปีนี้น่าจะโอเคแล้วนะน่าจะแบบรู้ใจกันหมดแล้วรู้ตัวแล้วก็รู้ใจแหละครับแต่หมายถึงว่าแบบยังไม่ได้มองไปถึงสเต็ปกับมีครอบครัวหรือว่าแต่งงานก็ยังไม่ได้แบบโฟกัสจุดนั้นมากกว่าเป็นวัยอยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัววัยรุ่นวัยรุ่นหรือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินไว้เป็นสินสอดเงี้ยครับใช่นะแสดงว่าคิดนักการเงินที่โยนเองถ้าเกิดมันมีคำตอบแสดงว่าต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องเตรียมแล้วนะอะไรเงี้ยไม่หรอกครับก็ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็แค่ว่าเราก็ต่างคนต่างแบบทำงานทำหน้าที่เราให้ดีก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องนั้นก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องในอนาคตมากกว่ายังไม่ได้แบบวางไว้ตั้งแต่ตอนนี้เคยมองภาพไหมว่าเฮ้ยเราจะไปเป็นยังไงเป็นจุดนั้นแล้วว่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะครับทุกคนมันก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตทุกคนอะไรเงี้ยแค่ผมอาจจะยังไม่ได้ช่วงนี้ยังไม่ได้พิธีไปดังนั้นแต่ส่วนตัวก็ยังคิดที่จะมีครอบครัวมีสิครับครับผมไม่คิดว่าใครจะมาสตาร์ทรถผมมาทำไมอย่างเวลาไปร่วมงานแต่งเพื่อนอย่างไปแสดงความดีเพื่อนอย่างเงี้ยแต่ละงานเพื่อนไม่มีแบบว่าเฮ้ยเมื่อไหร่คือเราอย่างเงี้ยมั้งหรอไม่มีนะพี่เพื่อนก็เพื่อนก็ยังไม่ได้แบบเพื่อนบอกว่ายังว่ายังไม่ได้รีบกันคิมเขาไม่แซวมั้งเหรอคิมบารี่เขาไม่แซวมั้งเหรอไม่มีผมแต่แซวเขาแล้วงานแต่งเขาจะไปไหมไปครับแล้วเราจะไปร้องเพลงจริงไหมที่เราเตรียมไว้แล้วเราจะไปร้องเพลงจริงไหมขอทางคิมเบอร์รี่ไว้เลยว่าถ้าผมไปผมขอร้องเพลงเขาบอกว่าไม่ดีกว่าที่โอ้อะไรต้องเพลงหมอหลวงไปร้องเพลงหมอหลวงน้องบอกมันไม่เข้าแต่ผมบอกแต่ช่วง after party มันก็อาจจะมีธีมไทยธีมอะไรได้ไหมบอกอย่าเลยที่โอมาก็พออันนี้ก็จะเป็นอิตาลีเลยนี่ไปอิตาลีหรือว่าไปอิตาลีด้วยไม่ในกรุงเทพโอเคไม่ว่าจะนานไปจะเป็นอิตาลีอิตาลีเขาไม่ชวนแต่เขาชวนมันแพงแต่เขาชวนไปไหมนะต้องชื่อมันไปไหมก็อยากจะร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นอิตาลีหรือว่าที่ไทยก็ขอแต่เพลงก็คือถ้าได้ร้องเพลงจะบินไปอิตาลีไปก็จะของงบไปโชว์ไปไปร้องเพลงหนึ่งมาพี่ถามอีกเรื่องนึงเรื่องที่แจ็คแฟนฉันชวนเราไปฟีเจอริ่งแล้วเราก็สมบทกับแจ็คไปหนึ่งคำครับเป็นยังไงบ้างกับตอนนั้นที่เขาโทรมาชวนยังไงบ้างกับเพลงเขาก็บอกโอ้เนี่ยมีเพลงอยากให้ฟีดอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มาร้องหน่อยท่อนเดียวไม่ได้ยาวพอผมเข้าไปผมก็นึกว่าเขาก็เปิดให้ฟังผมก็นึกว่ามันเป็นแบบว่าการร้องที่ละครแอปเขาก็เขาปุ๊บพอผมจะร้องบอกแค่ร้องพอผมแค่พูดเขาก็บอกว่าเออได้แล้วเฮ้ยผมขับรถไกลมากนะพี่ไปถึงรถเสียแจ็คขับออกไปเลยเป็นเพื่อนที่รักผมมากๆคนนึงแต่จำนะคำเดียวเลยคำเดียวเลยเขาให้ค่าตัวเราไหมอ่ะไม่ได้ให้ครับให้มาฟรีแล้วก็ไม่ให้ร้องแล้วก็ให้พูดแล้วก็กลับบ้านเลยเขาหลอกเราหรือว่าเขาหลอกเราเขาหลอกผมแหละซึ้งใจไหมซึ้งใจไหมกับเพื่อนคนนี้ซึ้งไหมเหรอซึ้งแล้วก็แต่ขอเขาเพราะว่าเขาเพลงเขาก็เป็นร้อยล้านก็เลยต้องขอพื้นที่เขาในการแจ้งเกิดด้านเพลงอะไรเงี้ยแต่คราวนี้เขาอาจจะหลอกล่อเราก่อนช่วงแรกเดี๋ยวดูต่อไปเผื่อเขาอาจจะให้ผมร้องเพิ่มแสดงว่าเราก็เหมือนว่าไปยืมเข
ความดังของเขามาไว้ใจเขาไงไว้ใจด้วยไว้ใจด้วยเพื่อนพิกไงก็เลยพูดไปหนึ่งคำเลยแจ็คก็เลยจำจนวันนี้เลยจำจนวันนี้แล้วก็ยังขอฝากถึงพี่แจ็คด้วยว่าถ้าเขามีโอกาสก็อยากจะขอฟีดเพลงนะร้องแบบจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าแบบพูดแค่นี้เพราะว่าแจ็คบอกว่าโอ้ให้แต่งเพลงให้ด้วยแบบว่าแจ็คก็บอกว่าอยากให้พี่แจ็คแต่งเพลงให้หนึ่งเพลงไม่ต้องแต่งตอนนี้ขอท่อนเดียวก็พอขอแค่ร้องท่อนเดียวก็พอที่ไม่ได้ประกาศขอให้เป็นการแต่งเพลงหน่อยใช่ขอให้ได้เอื้อนได้อะไรหน่อยเป็นอะไรช่วงนี้อยากร้องเพลงเหลือเกินก็เห็นเพื่อนแจ็คเขาเป็นคนร้องเพลงดีไงแล้วก็แต่งเพลงเก่งเราก็เลยอยากร้องเราไปซุ่มซ้อมร้องเพลงไปบ้างไหมช่วงนี้ก็ร้องอยู่ครับเอาจริงๆจังๆเลยไม่โอ้แบบเรื่องร้องเพลงไม่ก็ร้องสุบะร้องเพลงหมอหลวงหรือเปล่าผมชอบแต่พี่แจ็คเอาชื่อตัวเองไปเคลมได้ว่ามาริโอมากดความอยากมาเขาพาถั่วมาริโอมาฟีเจอริ่งก็ขอให้แบบทำแบบที่พลาดอะครับไม่ใช่ว่าพลาดไปแล้วก็ไม่ได้ทำให้เราอะไรเงี้ยฝากถึงด้วยฝากเพื่อนไปด้วยโอเคนะโอเคค่ะโอ้ยเติร์ดค่ะพี่เดี๋ยวหันมาทางนี้แล้วก็ถ่ายรูปเลย